โอสสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับริวจาก iMac The Joe นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการยืนของคาราเต้ว่ามีกี่แบบแล้วก็ยืนต่างกันยังไงนะครับการยืนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับการฝึกคาราเต้เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถออกหมัดได้อย่างมีพลังหรือว่าเตะได้อย่างมีพลังนะครับเราจะต้องทำตัวให้เหมือนกับเด็กทารกนะครับอย่างเช่นเด็กทารกก็จะฝึกคานใหม่อะไรแล้วก็ค่อยมาฝึกเดินใช่ไหมครับเราก็จะต้องฝึกการยืนเหมือนกันครับฝึกใหม่หมดเลยสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยนะครับแล้วค่อยๆฝึกตามคลิปได้เลยนะครับท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเราจะเอาขามาชิดกันสองข้างตรงๆนี้ชื่อท่าเฮโซคุทาชินะครับเฮโซคุทาชิเราก็จะมือแนบตัวหน้าตรงครับทำจิตใจให้สงบแล้วก็หน้าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับท่านี้ท่าที่สองนะครับชื่อท่ามูซูบิทาชิก็คือเราจะเอาส้นเท้าชิดกันนะครับสองข้างแล้วระหว่างเท้าสองอันเนี้ยครับจะเท่ากับ60องศานะครับ60องศาจะไม่เป็นเท่านี้นะครับจะประมาณ60องศาท่านี้เราจะใช้เริ่มกับพวกคุมิเต้แล้วก็กาต้านะครับเป็นท่าเริ่มก็จะเป็นอย่างนี้สองท่าท่าต่อมานะครับชื่อท่าเฮโกทาชิเฮโกทาชิท่านี้เราจะเอาเท้าเราห่างเท่ากับหัวไหล่พอดีนะครับแล้วก็เท้ามันจะขนานกันพอดีนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มือเป็นอย่างนี้มือตั้งตรงหลังตรงอย่างนี้เฮโกทาชิท่านี้เราจะใช้สำหรับการดีเฟนซ์หรือแอทแทคนะครับก็คือป้องกันหรือว่าต่อสู้ครับอย่างเช่นยืนนี้อาจจะถีบหรือว่ายืนนี้อาจจะถอยมาปัดก็ได้เหมือนตอนเราฝึกนะครับอิปโปคุมิเต้คล้ายๆกันเราก็จะยืนจากท่านี้ท่าต่อมานะครับชื่อท่าเซนคุสึทาชิท่านี้เราจะถอยหลังไปนะครับขาหลังเราครับจะเปิดออกนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็ความกว้างของหัวไหล่นะครับอยู่ระหว่างหัวไหล่ประมาณหัวไหล่นะครับเห็นไหมครับผมจะถอยไปตรงๆนะครับอย่างนี้แล้วก็ไปเท้าเปิดออกนิดนึงย่อลงพยายามทำให้ตรงนี้ขนานให้ได้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับเราจะปรับก็ได้ท่านท่านี้จะใช้บ่อยนะครับสำหรับท่าอิปปงคุมิเต้นะครับก็คือไอ้พวกคอมพิวเตอร์เราก็ตั้งตรงนี้ใช่ไหมครับพอคุซึต่อยมาเราก็อาจจะถอยหลังปัดจะเป็นท่าเซนคุซึทาชิพอดีเลยท่าต่อมาชื่อท่าฟูโรทาชินะครับท่านี้เราจะใช้กับเฮโกทาชิเฮโกทาชิเราจะยืนอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ฟูโรทาชิเราจะเปิดไปเท้าออกไปนิดนึงนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับเปิดนิดนึงท่านี้ก็คือเป็นท่าที่เราจะเตรียมพร้อมสำหรับรับคำสั่งก็คืออาจารย์เราอาจจะบอกว่าให้เราทำอะไรฟูโรทาชิโยเราก็จะมาทำท่านี้นะครับก็คือเตรียมพร้อมสำหรับการทำท่าอาจจะเป็นท่าต่อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเตรียมตัวบล็อกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นท่านี้ฟูโรทาชิท่าต่อมานะครับชื่อท่าชิโคทาชิชิโคทาชิท่านี้ก็คือซูโม่สแตนส์นะครับจะคล้ายๆกับซูโม่สควอทของนักเล่นเพาะกายนะครับก็คือขาเราไปเท้าเราก็จะเปิดออกอย่างนี้แล้วก็เอาห่างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ย่อลงหลังตรงนะครับไม่เอาหลังงออย่างนี้ไม่เอาหลังตรงนี้ย่อลงไปอย่างนี้นะครับแล้วมือตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็ทรงตัวไว้ท่าต่อมาชื่อท่าคิบาทาชิคิบาทาชิก็คือเหมือนกับเราขี่ม้านะครับขาเราก็จะเหมือนท่าเมื่อกี้มากเลยนะครับแต่ว่าท่านี้ไปเท้าเราอ่ะจะชี้ไปด้านหน้านะครับแล้วก็เราก็จะย่อไปหลังตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราพยายามกดน้ำหนักไปที่ไปเท้าด้านในนะครับเพื่อให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับท่าต่อมานะครับชื่อท่าซันเซนทาชิซันเซนทาชิเราก็คือจะใช้เวลาเราฝึกออกหมัดอะไรพวกนี้นะครับของเคียวคุชินก็จะตั้งขาหนึ่งมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงปลายเท้าหักเข้าข้างในสองข้างนะครับแล้วก็มือตั้งไว้อย่างนี้ซันเซนทาชิอย่างเช่นเราจะต่อยกลางก็ได้นะครับเป็นท่าอย่างนี้แล้วก็ต่อยเราจะฝึกต่อยอย่างนี้ฐานเราจะแน่นนะครับเวลาฝึกท่านี้นะครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยนะครับก็คือท่าอะไรท่าต่อมานะครับชื่อท่าซึรุอาชิทาชินะครับซึรุอาชิทาชิก็คือเราจะเอาขาขึ้นมาแตะไว้ตรงนี้เอาส้นเท้าแตะไว้ที่ข้างในหน้าตรงขาตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านี้เราจะใช้กับโยโกเกรินะครับก็คือสะบัดออกไปข้างๆอย่างนี้นะครับอาจจะแตะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บเอาไปโยโกเกริก็ได้ท่านี้เป็นการฝึกให้เราฝึกบาลานซ์ให้ดีขึ้นนะครับก็คือการทรงตัว
เวลาเราเตะเราจะได้ไม่ล้มเองนะอาจจะเตะไม่ล้มอย่างนี้ฝึกเอาไว้จะได้ยืนได้มั่นคงมากขึ้นนะครับจะดูท่าต่อไปได้เลยนะครับว่าเป็นท่าอะไรท่าต่อมาชื่อท่านากะฮาชิจิทาชินะครับท่านี้เราจะทำเท้าเหมือนเลข8ในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีนนะครับก็คือเป็นตัวอย่างของจีนเป็นอย่างนี้ญี่ปุ่นก็ประมาณนี้นะครับก็คือขาอย่างนี้ท่านี้เราจะไม่ต้องก้าวไปด้านหน้านะครับท่านี้ก็คือเท่ากันเลยแล้วก็ย่อลงนิดนึงเพื่อให้เกิดบาลานซ์นะครับแล้วก็ยืนหนักตรงไว้ไม่มีอะไรเหมือนเลข8นะครับตรงเท้าเราก็จะเกิดเทนชันระหว่างเท้าเราด้วยนะครับท่านี้ถ้าเราฝึกถูกต้องนะครับท่าต่อมานะครับชื่อท่าฮาชิจิทาชินะครับท่านี้เราจะเอาขาห่างนิดนึงนะครับก็คือแล้วก็บิดขาออกข้างๆอย่างนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ยืนอย่างนี้ท่านี้จะทำให้เรายืนได้มั่นคงมากขึ้นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับท่านี้ท่าต่อมานะครับชื่อท่าคาเคอาชิทาชินะครับท่านี้ก็คือเวลาเราหมุนนะครับหมุนตัวอย่างเช่นเวลาฝึกต่อยไปเรื่อยๆปุ๊บติดมุมละอย่างนี้เราก็จะเอาขานี้ควายมาด้านหลังนี้นะครับก็คือไปเท้าเราตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วก็หมุนเอาปุ๊บหมุนมาอีกข้างนึงปัดอะไรอย่างนี้ก็คืออย่างเอาง่ายๆคือท่าหมุนตัวนะครับอย่างเช่นเราต่อยเสร็จปุ๊บเอาขาหลังหมุนไปก็บิดปัดลงเป็นท่าหมุนตัวไม่มีอะไรครับท่าหมุนตัวเราจะฝึกหมุนไปเรื่อยๆจะไม่มีอะไรมีแค่นี้ก็คือหมุนไปเรื่อยๆแค่นี้นะครับถ้าเราท่านี้ท่าต่อมาชื่อท่าฟูดะอาชิทาชินะครับท่านี้เราจะถอยหลังไปนิดนึงแค่นี้นะครับแล้วก็ย่อลงไม่ต้องเกรงอะไรเยอะแยะท่านี้ปล่อยแบบสบายๆนะครับเป็นท่าเตรียมพร้อมอีกท่านึงนะครับท่าต่อมาชื่อท่าเนโคอาชิทาชินะครับท่านี้เราจะตั้งขาอย่างนี้ขาหนึ่งแล้วอีกขาหนึ่งไว้ด้านหน้าแต่ท่านี้เราจะไม่เอาห่างมากนะครับเราจะต้องใกล้นิดนึงแล้วก็ย่อลงไปน้ำหนักขาหน้าจะน้อยมากๆนะครับแล้วก็ขาหลังรับน้ำหนักเกือบทั้งหมดนะครับเวลาเราใช้จริงเราก็จะแบบทำให้ขานี้เบาๆแล้วก็ถีบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเป็นท่าเนโคทาชิของจริงเราอาจจะไม่ยืนท่านี้ก็ได้ของจริงเราจะยืนอย่างเงี้ยแหละครับแต่พอเราเตรียมดักเขาเราอาจจะทิ้งหนักไว้ขาหลังปุ๊บแล้วก็ถีบออกไปอย่างนี้เน้นเป็นแบบทิ้งน้ำหนักให้ขาหน้าเบาลงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเตะนะครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าต่อมานะครับชื่อท่าซูโมคุทาชินะครับท่านี้เราจะทำขาเป็นขาชิดกันอย่างนี้เลยห่างกัน90องศาไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอย่างนึงที่คนอาจจะทำผิดก็คืออาจจะบิดตัวไปนะครับแต่ตัวเราจะต้องหันไปด้านหน้าอย่างนี้เลยหันไปหน้าตรงๆจะไม่บิดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผิดนะครับเราจะหันมาอย่างนี้ตั้งแขนไว้อย่างนี้ชื่อท่าซูโมคุทาชินะครับครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนจำชื่อท่านิดนึงนะครับเวลาอาจารย์ญี่ปุ่นสมมติคนญี่ปุ่นมาบอกว่าให้ทำท่ายืนท่านี้ท่ายืนท่านี้เราจะได้ทำได้ถูกต้องนะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุผลบางท่าก็มีเหตุผลก็คืออย่างเช่นท่านี้เราก็จะสำหรับการเตะอะไรนี้เราพยายามไปฝึกดีๆนะครับเพราะว่าการฝึกท่าพวกนี้จะทำให้ขาเราแข็งแรงขึ้นทำให้การออกอาวุธของเราคมขึ้นนะครับของจริงเราจะไม่ใช้แบบไม่ใช้ยืนสู้อย่างนี้เลยหรือว่ายืนสู้อย่างนี้หรือยืนสู้อย่างนี้แต่ท่าพวกนี้นะครับเป็นท่าที่ทำให้พวกเราอ่ะขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็ขามีพลังขึ้นสามารถออกหมัดได้แรงขึ้นหรือเตะได้แรงขึ้นนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac The Joe แล้วก็ทีมงาน iMac ด้วยนะครับสวัสดีครับโอ๊ตอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac The Joe ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ